여러분 안녕 สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับตัวฝนเองนะเพราะว่าเป็นการรอคอยอีกรายการหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีรายการ Survival นะคะออกมาจริงๆมันเป็น Survival ที่ไม่ได้การเอาเทรนีมาแต่คือมันเป็นการเอาไอดอลเพื่อที่จะมาขึ้นเวทีนะคะนั่นคือรายการ Road to Kingdom นั่นเองค่ะหลายคนนะคะอาจจะรู้จักรายการ Queendom ไปแล้วเนาะเพราะว่ารายการนั้นน่ะคือเป็นรายการที่ดังมากๆแล้วก็มีไอดอลตัวท็อปๆนะคะที่ไปในรายการ Queendom เนาะตอนนั้นก็คือเป็นรายการของฝั่งผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะมีรายการใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ Road to Kingdom นะคะก็คือยังไม่ใช่รายการ Kingdom ที่แท้ True หรอกเพราะว่าเป็นเหมือนการเฟ้นหาไอดอลที่จะได้รับชัยชนะจากรายการ Road to Kingdom เพื่อที่จะไปในรายการ Kingdom อีกทีหนึ่งงงไหมอ่ะไม่งงเนาะเพราะว่าก็คือมันจะต้องมีแบบตัวท็อปๆอยู่ในนั้นแหละแล้วฝนคือตั้งหน้าตั้งตารอมากๆกับการที่จะมีแบบเอ้ยวิกตอร์เอทีสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะต้องมารายการนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยพอรายการ Road to Kingdom ออกมาแล้วเนี่ยมันมีศิลปินที่เราแบบติดตามอยู่มีลิสต์รายชื่อที่เราติดตามซึ่งเยอะมากคือแบบมีทั้งหมด7วงด้วยกันนะคะวงแรกก็คือ Golden Child นะคะ The Boy นะคะ Very Very นะคะ On and Off Born Us Pentagon และ TOO นะคะก็คือฝนเสิร์ชชื่อ Golden Child ขึ้นมาคือฝนก็ติดตาม Golden Child เนาะเสิร์ชชื่อ Golden Child ขึ้นมาแล้วมาเห็นรายการแบบ Performance Road to Kingdom คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวโกชาไปKingdom เหรอคืออะไรคืองงมากนะคะแต่รายการนี้นะคะเป็น EP ที่0นะคะ EP 0คือเป็นเหมือน EP แนะนำตัวนะคะแต่รายการที่จะออกจริงๆนะคะเป็นแบบช็อตผังทรงจริงๆคือแบบวันที่30นะคะเดือน4นะคะก็คือเวลาน่าจะถ้าฝนดูไม่ผิดน่าจะประมาณ2ทุ่มนะคะออกอากาศเป็นเวลาของเกาหลีนะก็เดี๋ยวเรามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีกว่านะคะรายการนี้เป็นการเฟ้นหาเพื่อที่จะหาผู้ที่ชนะเพื่อที่จะไปรายการKingdom ที่แท้ทรูนั่นเองฝนตอนแรกคิดว่า AT จะมารายการแบบจะมาเฟ้นหาแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่า Won Us กับ AT นี่คือเป็นแบบเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือแบบไม่เห็น AT เลยจ้าหรือว่า AT จะไปอยู่แบบรายการใหญ่ทีเดียวโอเคเดี๋ยวไม่เสียเวลาเราจะไปดูของหนุ่มๆโกรชากันเป็นกรุ๊ปแรกที่ Mnet ลงเลยนะคะก็คือเดี๋ยวฝนไล่ดูเป็นกรุ๊ปแรกๆที่ Mnet เขาลงเลยดีกว่าเนาะอันนี้ของโกรชานะคะกุมารทองของเรานั่นเองโอ้ตุ๊กเก ตอนแรกเห็นชื่อคนนั้นชายมาดีใจมากเลยโดย ว้าวโอ้โหใครอยู่ตรงกลางอ่ะคนเมื่อกี้ดงยอนเหรอเดี๋ยวโหถึงมินาน้องมูเซโรดทูคิงดอมเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สั้นมากฉันเห็นหน้าใครไม่ชัดเลยแบบเห็นหน้าคนอื่นไม่ชัดเลยอะแต่เห็นแบบซึ่งมินหูแรงมากเต้นแรงมากแบบสุดๆอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูวงต่อไปกันดีกว่านะคะดบจื้อ The Boy นั่นเองบอจูฮักยอนอุ้ยฟันดาบแหละแกโอ้ยคอนเซ็ปต์ดีโอ้ดูเบื่อฝนเห็นหน้าใครไม่ชัดเลยเอาจริงๆนะว้าวคิวแล้วคือวงอื่นๆก็นั่งดูอยู่ข้างไปไหมอ่ะ
สั้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูเวรี่เวรี่ต่อเลยนะคะมันสั้นไปอ่ะคือมันไม่ถึง1นาทีอ่ะว้าวคอนเซ็ปต์นี่แตกต่างกันมากเลยนะมีเหมือนทำให้แบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะจริงๆเวรี่เวรี่ก็ถือเป็นน้องใหม่นะสั้นไปอ่ะสั้นไปอ่ะสั้นไปอ่ะอดใจไม่ไหวจริงๆนะอดใจไม่ไหวจริงๆนะถ้าแบบสั้นไปอ่ะคือมันอยากดูแล้วว่าแล้วคือแบบออกอากาศแบบออกอากาศครั้งแรกอ่ะคือสิ้นเดือนเมษาอันนี้ on and off นะคะแนวดนตรีก็แตกต่างกันไปเลยเด้อเอาจริงๆ on and off ฝนไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ติดตามไม่ว่าไม่ติดตามเลยมากกว่าไม่รู้จักใครเลยสามวงที่ผ่านมาคือ performance หมดมีวงนี้มีร้อง คือเขาตัดมาแค่แบบให้เราดูเรียกน้ำย่อยแหละเออมันคงแบบไม่ได้เต็มอะไรเงี้ยแต่จริงๆเพลงมันอาจจะเต็มก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดู One Us นะคะชุดขาวมาเลยแตกต่างจากคนอื่นเยอะมากอุ้ยมีหน้ากากหัวมังเมใครอ่ะอ๋อเป็นเพลงตัวเองมีความทไวไลท์อ่ะเธอยังอีตัวรอจินดาต่อไปเราไปดูวงที่ถือได้ว่าเป็นวงรุ่นเดอะที่สุดในนี้นะฮะนั่นคือแพนทากอนนั่นเองจริงๆแพนทากอนนี่เป็นวงที่น่าจับตาเหมือนกันนะแบบจับตาในรายการนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวงที่แบบรุ่นพี่ด้วยแล้วก็ทำทุกอย่างเองหมดอู้เบื่อเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าดูมากเลยอ่ะอู้เร็วมากเลยเนาะเว้ยแล้วกล้องแบบหมุนตามอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเร็วเร็วมากเร็วจนแบบดูอะไรยังไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะคือแบบจบเร็วเกินต่อไปเป็นวงน้องเล็กนะคะน้องเล็กของรายการเลยก็ว่าได้เพราะว่าหนุ่มๆ TOO นั่นเองนะคะเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเพิ่งจะได้จบจากรายการ Survivor มาหมาดๆก็ต้องมาในรายการนี้แล้วนะคะก็คือน้องๆจากWork Class นั่นเองฝนเคยทำคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะก็สามารถไปตามดูกันได้นะจ๊ะยังเด็กกันอยู่เลยอ่ะI'm gonna go to the hospital.
World Class ฝนก็ไม่ได้ตามเลยตั้งแต่แบบดูรายการตอนต้นจำนวนคนมันเยอะอู้ไปก็คือเป็นรายการอีกรายการนึงที่เราน่าจะติดตามนะคะอันนี้ฝนอาจจะรีแอคชั่นอะไรได้ไม่มากเพราะว่ามันสั้นมากจริงๆอ่ะสั้นมากๆแล้วคือถ้าบอกว่าฝนเชียร์ใครทีนี้อันดับหนึ่งที่ฝนจะเชียร์เลยนั่นก็คือกุมารทองค่ะโกลเด้นชายนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นจบจื้อนะคะวันอาร์ตแล้วก็จะมีแพนทากอนเวอรี่เวอรี่นะคะออนแอนด์ออฟแล้วก็ TOO เนาะก็คือไล่ตามลงมาค่ะแบบนี้นะคะคือถ้าฝนเชียร์จริงๆก็คือจะเชียร์โกชานะคะโกลเด้นชายนั่นเองเพราะในวงอื่นๆฝนไม่ได้ตามแบบหนักหน่วงเหมือนโกชานะเพราะว่าวงอื่นๆฝนรู้จักตามก็จริงแต่ว่าตามไม่ได้หนักเหมือนกับของโกชาก็เลยรู้สึกว่าเราเทใจไปให้ทางโกชาส่วนใหญ่นะคะน้องๆคนไหนนะคะเชียร์ทีมไหนนะคะแล้วก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยอยากให้ทีมไหนมารายการนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็รู้สึกว่าดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของใครแล้วน่าจะติดตามน่าดูที่สุดนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเอาจริงๆตอนนี้ก็อดใจรอรายการออกอากาศไม่ไหวแล้วนะคือแบบอยากจะดูให้มันรู้เรื่องไปเลยอยากดูให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมเอ็มเน็ตทำกับเราแบบนี้ใครที่มีความรู้สึกเหมือนกันอยากจะมาระบายได้นะคะโอเคก็พักไว้เท่านี้แล้วกันเนาะก็ไว้รอออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทำรีแอคชั่นเป็นลายวงกันเลยดีกว่านะคะเป็นรายการที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมากๆโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเราจะมาทำรีแอคชั่นอีกลืมตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง